สำหรับวันพรุ่งนี้เองจะมีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะครับหลายคนก็จับตาไปที่วาระการตั้งคณะกรรมาการวิสามาัญเพื่อจะตรวจสอบประวัตินายสุมเมตรอยกุลเจริญนะก่อนที่จะเห็นชอบใหม้มีการนั่งในตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญคนใหม่แทนคุณวรวิทย์กางศิทิเทียมที่ครบกำหนดทำหน้าที่ในวันที่9กันยายูนี้ครับ ด้านประาธานวุฒิสภานะครับอาจารย์พรเพชรวิชิตชุลชัยได้นัดประชุมวุฒิสภา15สิงหาคมนี้วาระสําคัญนะก็คือเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามานตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจาริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐมนูญแทนนายวรรวิ์กังศิีเทียมประธานตุลาการสารรัฐมนูญที่จะดํารงตําแหน่งครบวาระ9ปีในวันที่9กันยายน2566 ตามขั้นตอนการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธ,ธีพิจารณาของสารรัฐมนูนพุทธศักราช2561ในมาตรา12วรรคหนึ่งได้เห็นชอบให้หนายสุมเมธรอยกุลเจริญรองประธานสารปกครองสูงสุด เป็นผู้ได้รับการเสนอจากการลงคะแนนโดยเปิดเผยของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดลงคะแนนเป็นเอกฉันท์46คะแนนจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น47คนโดยไม่นับรวมนายสุมเมธที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเลือกตนเองท้งนี้ต้องจับตาเนะเรื่องของการตั้งกรรมธิการของวุฒิสภาเนี่ยที่จะขอกรอบเวลาพิจารณาเร่งด่วนหรือไม่เพื่อให้ทันต่อการลงมติเห็นชอบ ก่อนที่นายวรวิทย์จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่9กันยาเยดยือนนี้นะครับ